ี่คือเวทีที่เปิดต้อนรับอัจฉริยะทุกวัยจากทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่มาพร้อมแรงบันดาลใจดีๆและความสามารถแบบเกินร้อยในซุปเปอร์100อัจฉริยะเกินร้อยวันนี้เตรียมพบกับนักตะลุยป่าจากยอดดอยผมเจ้าโฉอยู่บนดอยมูเซอร์จังหวัดตากปัจจุบันผมทำอาชีพรับจ้างเดินป่าครับเขามีเพื่อนเป็นสัตว์มากกว่า 2,000 ตัวล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์มีพิษโอ้โหหญิงแกร่งแข้งชบาแก้วเป็นนักบอลเหรอครับนักฟุตซอลค่ะอ้าวไม่ไปเล่นอย่างอื่นกับเพื่อนๆผู้หญิงเหรอลูกไม่ค่ะชอบความรุนแรงค่ะชัดเจนที่ยืนอยู่ตรงนี้คือแชมป์ซีเกมส์4สมัยนะครับเตะบอลล้มกำแพงยักษ์ภายใน3ลูกครับโอ้โหมาร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเขาในซุปเปอร์100อัจฉริยะเกินร้อยที่สตูดิโอของเราเหล่าอัจฉริยะทุกวัยกำลังทยอยเดินทางมาด้วยรอยยิ้มและความสดชื่นครับเมื่อมาถึงแต่ละคนต่างก็เตรียมตัวฟิตซ้อมให้พร้อมทั้งร่างกายและเติมกำลังใจให้มั่นใจเต็มที่ซึ่งตอนนี้อัจฉริยะเกินร้อยคนแรกของเราก็พร้อมสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนที่ด้านในสตูดิโอแล้วครับโหประทับใจเงินน้องน้ำตาลเนาะไม่เคยเห็นเนาะร้อยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำชื่อหาไทยชนกเทพคุณชื่อเล่นชื่อปาร์คอายุ30ปีค่ะโอ้โหดูเด็กมากเลยอ่ะนึกว่าแบบเด็กสัก20กว่าเป็นนักบอลเหรอครับเปล่าค่ะนักฟุตซอลค่ะอย่ามาเรียกให้มันผิดบอลกับฟุตซอลมันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนเล่นตำแหน่งอะไรครับตัวรับค่ะเหมือนแบ็คใช่ไหมเกี่ยวไหมค่ะเซ็นเตอร์แบ็คค่ะครับเซ็นเตอร์เริ่มเล่นได้ยังไงจ๊ะชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะชอบเล่นกับผู้ชายแถวบ้านนี่แหละค่ะอยู่หลังอนามัยตามทุ่งนาเนี่ยค่ะเลิกเรียนก็จะไปเตะกับผู้ชายตลอดเลยค่ะแอบแม่เล่นแม่เขาห้ามไม่ให้เล่นค่ะหนูก็จะไปแอบเล่นอะไรนี่ชอบแล้วก็ช่วงป.3 ป.4 ไปเล่นข้ามรุ่นกับมัธยมม.ปลายอย่างนี้ค่ะโค้ชเขาดึงไปค่ะไปแข่งแล้วก็มีโรงเรียนราชประชาสมาสัยเห็นแววก็เอาหนูไปเรียนต่อม.4 ม.5 ม.6 ที่นู่นค่ะเรียนฟรีค่ะเล่นกีฬาไปด้วยเรียนฟรีไปด้วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพ่อกับแม่อย่างนี้ค่ะพอเข้าม.4 โค้ชก็พาไปคัดตัวทีมชาติที่ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ติดหนูกับรุ่นพี่2คนค่ะทีแรกเรื่องฟุตซอลนี่หนูยังไม่รู้ว่าฟุตซอลมันคืออะไรยังไงแต่หนูรู้แค่ว่าลูกบอลก็คือเตะแค่นั้นเองค่ะแต่เราก็เห็นในทีวีว่าติดทีมชาติแล้วมันมีรายได้ดีช่วยครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากก้าวที่จะไปติดทีมชาตินั้นมันได้เงี้ยความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเส้นทางที่จะไปมันถึงจุดนั้นเร็วแบบจนที่เราไม่คาดหวังอะไรเลยตั้งแต่อายุ16ปีหนูติดทีมชาติครั้งแรกก็จากวันนั้นถึงปัจจุบัน14ปีแล้วค่ะที่รับใช้ชาติมาYou. นี่คือฟุตซอลทีมชาติเหรอคะที่มายืนอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยค่ะโอ้โหเล่าตอนที่รู้ว่าติดทีมชาติหน่อยได้ไหมตอนไปคัดนี่ไม่ได้ซ้อมอะไรเลยค่ะวันเด็กโนเนมมาจากร้อยเอ็ดเลยค่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะแค่อยากเตะค่ะว่าทีมชาติไปอย่างเดียวเลยค่ะตอนจะขึ้นเครื่องยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่เลยค่ะยังไม่โทรไม่บอกอะไรทั้งสิ้นว่าติดทีมชาติค่ะรอแล้วหายไปบอกพ่อแม่ไหมว่าไปไหนก็ไปบอกอยู่ต่างประเทศอ่ะคือไปก่อนอ่ะแล้วก็โทรกลับมาบอกพ่อแม่ว่าหนูติดทีมชาติค่ะแล้วพ่อแม่แกไม่เชื่อแกอยู่พาหุรัตใช่ไหมแกอยู่ข้าวสารใช่ไหมมีเสียงฝรั่งแกเอาข้าวสารมาพูดใช่ไหมแกเปิดแอร์ใส่โทรศัพท์ใช่ไหมเสียงฟู่ฟู่คือตอนนั้นท่านบอกว่าไงก็ไม่เชื่อค่ะแล้วอธิบายจนพ่อแม่เชื่อไหมก็ได้ตังค์มาให้แกถึงเชื่อแมตช์นั้นได้เท่าไหร่ 500,000 ค่ะ
เฮ้ยว้าวทั้งทีมป่ะคนเดียวอ่ะเฮ้ยต่อหัวค่ะเฮ้ยเดี๋ยววุฒิสองต่อคนเหรอฮะได้ 500,000 ขนาดไม่ดังนะคะขนาดไม่ดังนี่ขนาดนี่ฉันอยากออกวิ่งเลยนะคะเนี่ยนี่คืออยากจะซ้อมเตะนี่คือตอนอายุเท่าไหร่นะครับตอน16ค่ะหาตังค์ได้ครั้งแรกค่ะหาตังค์ครั้งแรกคือ 500,000 แล้วค่ะคือรางวัลค่ะอ๋อคือนี่ไปแข่งจริงนี่หนูแพ้ด้วยนะคะตามจริงถ้าหนูชนะได้ล้านหนึ่งค่ะเป็นค่าเหรียญค่ะแล้วตอนนั้นพอได้ 500,000 อ่ะเอามาให้พ่อแม่เอาเป็นเช็คให้เลยค่ะแล้วโมเมนต์ที่เขารับเช็คเล่าให้ฟังหน่อยคือแกก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งพอดีก็มีผอ.มาให้บอกว่าเนี่ยเป็นเช็คที่เขาไปแข่งมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วค่ะเขาพูดอะไรกับเราฮะแกก็ไม่พูดแกก็ร้องไห้มั้งค่ะแกร้องไห้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกจะขึ้นเงินยังไงเนี่ย อะไรหรือเปล่าแล้วซีเกมอะไรก็คือเคยไปมาหมดแล้วเหรอไปหมดแล้วค่ะแชมป์4สมัยแล้วค่ะตลอดโอ้โหไทยเก่งเลยบอลโต๊ะเล็กของเราสุดยอดอยู่แล้วโอ้โหกว่าจะมาสำเร็จสวยงามอย่างในวันนี้เนี่ยรสชาติชีวิตของเราตอนวัยเด็กมันเป็นยังไงตอนวัยเด็กมันยังไม่มีความไม่มีภาระรับผิดชอบอะไรค่ะมันสนุกสนานอย่างเดียวหนูล่าเริงสนุกกับฟุตบอลตลอดค่ะแล้วก็จนได้มาเข้าเรียนมหาลัยที่กรุงเทพธนบุรีค่ะแต่มาสะดุดปี52พ่อได้ล้มป่วยค่ะนั่นก็เลยได้กลับบ้านค่ะเป็นอะไรเป็นพ่อเป็นโรคไตค่ะเอ๊ะโรคไตนี้ต้องฟอกใช่ค่ะระยะสุดท้ายแล้วค่ะโอ้เหรอค่ะโอ้แล้วฟอกทีแพนอ่ะค่ะเรามาแย่ที่สุด58 59ที่พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วทุกอย่างคือพี่สาวก็กลับไปดูแลอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ต้องหาค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่ะแล้วก็หนูไม่มีแข่งเลยค่ะรายการ4เกมแล้วก็ลีกหรือในประเทศต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะไม่มีงานเลยค่ะเพราะอะไรคะมันเขาไม่จัดอะค่ะทุกอย่างมันสต็อปหมดเลยค่ะแล้วหนูเป็นช่วงเดียวกันช่วงนั้นใช่ค่ะทุกอย่างเลยค่ะฟุตโทษนะฟุตซอลมันจะไม่มีแบบเวลาแบบระหว่างทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะไม่มีแบบสโมสรไม่มีฟุตบอลใช่ไหมทุกอย่างมันสต็อปหมดเลยค่ะไม่ได้จัดอะไรเลยค่ะในไทยทั้งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าใช้จ่ายเอามาจากไหนอะคะตอนนั้นหนูไปเก็บลูกเทนนิสที่เมืองทองค่ะหารายได้เสริมค่ะแล้วก็ไปสอนโยคะบ้างค่ะที่รามินทราแล้วก็เปิดขายปลาหมึกย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านน้ำอย่างเงี้ยค่ะกรอกน้ำเป็นแพ็คคือทีมชาติไทยไปรับจ้างเก็บลูกเทนนิสแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครแล้วเรากลัวเขาจำได้ไหมอะไม่ได้กลัวก็ไม่มีตังค์ก็ทำได้ทุกอย่างค่ะหาตังค์เพื่อส่งกลับให้พ่อกับแม่ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของคุณพ่อเยอะไหมฮะสำหรับการรักษาทั้งค่าใช้จ่ายแล้วกินอยู่มันไม่ต่ำกว่า 20,000 ต่อเดือนค่ะที่เราบอกว่า 500,000 แล้วเราฟังดูเยอะเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดถูกไหมใช่ค่ะใช่แล้วมันกู้กลับขึ้นมาได้ไหมหลังจาก58 59ตอนพ่อปี60พ่อนี่ป่วยแบบคือได้สั่งลากันเลยค่ะแล้วหนูต้องเข้าไปแรงงานตัว4เกมที่มาเลเซียมีแข่งค่ะหนูต้องเลือกหนูจะไปดูใจพ่อหรือหนูจะไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้งานตัวฝึกซ้อมค่ะใช่ค่ะหนูต้องเลือกเส้นทางนั้นค่ะในปี60ค่ะคือแปลว่าตอนนั้นช่วงนั้นคือคุณพ่อหนักมากใช่ค่ะสนิทใส่ท่อใหญ่ที่ปากแล้วค่ะพูดอะไรไม่ได้แล้วค่ะหนูวิดีโอคอลคุยกันค่ะกับพ่อบอกพ่อว่าพ่อรอก่อนนะคะหนูขอกลับไปเอาตังค์ครั้งนี้ก่อนให้พ่อรอก่อนจะได้กลับมามีแบบทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจยากไหมตอนนั้นยากมากค่ะยากที่สุดเลยค่ะโหเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มากๆเลยนะตอนนั้นนะสุดท้ายเราก็เลือกตัดสินใจไปแข่งค่ะไปหนูไปรายงานตัวแล้วหนูก็ไปแข่งค่ะแต่ทุกอย่างด้วยปฏิหาริย์หนูก็ไม่รู้แต่หนูก็ไม่ได้คุยนะคะหลังจากนั้นหนูไม่ได้วีดีโอคอลคุยกับพ่ออะไรเลยแข่งอย่างเดียวใช่ค่ะหนูไปแข่งที่มาเลย์ค่ะแล้วได้ตำแหน่งก็ได้แชมป์กลับมาค่ะเฮ้ยมันยากเหมือนกันนะกับการที่ต้องแข่งทัวร์นาเมนต์แล้วก็คือเวลาลงไปเตะใช่เราคิดอะไรไหมคิดถึงคุณพ่อไหมหนู
คิดตลอดอะคิดตั้งแต่หนูเลือกที่จะไปรายงานตัวแล้วค่ะทุกอย่างหนูคิดหมดดูนั่นแล้วแล้วมันมีสมาธิพอไหมฮะหนูต้องแยกค่ะระหว่างที่หนูออกจากโรงแรมไปอะหนูต้องตัดทุกอย่างแล้วค่ะตั้งแต่ก้าวขึ้นรถบัสไปแข่งไปสนามค่ะแล้วพอแข่งเสร็จกลับมาค่ะก็โทรบอกว่าหนูได้แล้วนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นคุณพ่อก็ยังตอนช่วงระหว่างที่หนูไม่ได้ติดต่อเลยคุณหมอท่อออกที่ปากพ่อดีขึ้นแล้วค่ะเฮ้ยพ่อน่าจะดูแข่งทางทีวีมั้งค่ะผมว่ามันได้กำลังใจอ่ะจริงๆแล้วปัจจุบันล่ะครับคุณพ่อหายพ่อก็ไม่ได้หายค่ะเพราะโรคไตมันต้องฟอกพ่อฟอกอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีอะไรแทรกแซงค่ะก็ไปฟอกปกติค่ะแข็งแรงค่ะครับผมสุดยอดสุดยอดแล้วตอนนี้ล่ะฮะทัวร์นาเมนต์แข่งหรือว่าอะไรมันยังมีปัญหาอยู่ไหมพ่อจบจากซีเกมอีกสัก2อาทิตย์หนูก็ไปเติร์กเมนิสถานอินดอร์เกมค่ะที่เอเชียค่ะชิงแชมป์เอเชียแล้วได้ตำแหน่งก็ครั้งแรกที่ไทยได้ชนะญี่ปุ่นค่ะได้แชมป์กลับมา2ดับเบิ้ลแชมป์ค่ะเก่งว่ะต่อจากนี้ไปจะมีทัวร์นาเมนต์อะไรอีกไหมครับมันมี4เกมค่ะปี62ค่ะแต่นี่หนูก็เล่นฟุตบอลลีกให้สโมสรกรุงเทพมหานครค่ะอ๋อแล้วฟุตซอลด้วยค่ะรายได้เป็นไงครับก็สำหรับตัวหนูก็พอค่ะแต่กับครอบครัวมันไม่พอค่ะทุกอย่างหนูรับภาระหมดเลยค่ะนี่ครับวันนี้อยากดูฝีมือทีมชาติไทยผู้คว้าแชมป์มานับไม่ถ้วนก่อนที่จะโชว์ความสามารถให้พวกเราดูความฝันที่ปลั๊กอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะขอทุนไปซ่อมแซมบ้านที่ร้อยเอ็ดค่ะเพราะว่าตัวบ้านมันเป็นบ้านไม้ค่ะมันรั่วเป็นรูหมดเลยค่ะแล้วเวลาฝนตกมาแล้วมันสาดเข้าตัวบ้านแล้วลงมาข้างล่างค่ะเปียกหมดไม่มีที่อยู่ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสวัสดีครับปลั๊กครับเป็นเกียรติกับรายการมากที่ได้ต้อนรับผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยครับปลั๊กครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสู้ไม่สู้สู้ค่ะสู้เพื่อใครครับพ่อแม่ค่ะมาทีมงานครับขออุปกรณ์ครับคณะกรรมการครับและนี่คือภารกิจของปลั๊กครับตบเองเจ็บมือเองครับครับผมแล้วตีทำไมครับคืออยากให้ดูความแน่นครับโจทย์ของเราคือปลั๊กต้องใช้พลังเตะล้มกำแพงยักษ์นี้ให้ได้ทั้ง3ท่านครับท่านเห็นแววตาทีมชาติไหมครับเมื่อกี้ดูแววตามีความกังวลเนี่ยการใส่หัวเล็กน้อยโจทย์นี้ปลั๊กต้องเตะให้กำแพงล้มครับครับให้โอกาสเตะ3ครั้งโอเล่คุณหน้าโซหอยอยากลองไหมฮะคุณซุปฮะต้องถึงผมเลยเหรอฮะต้องให้ระดับโลกมาลองฮะคุณไม่รู้นะฮะตอนสมัยมัธยมผมได้ฉายาว่าไอ้หอยตีนระเบิดนะครับนี่ร้องหน่อยพี่เชิญพี่หอยครับพี่หอยครับครับรบกวนช่วยกรุณาเตะเต็มแรงครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะมีอายอันนี้คุณพูดเองนะครับพี่ถ้าผมเตะไปล้มไปนี่ทีมงานนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยนะเชิญเต็มแรงครับพี่คุณจะได้รู้ฤทธิ์ของไอ้หอยตีนระเบิดครับเชิญครับเชิญครับขอแรงกว่านี้ขอแรงกว่านี้พี่ขอแรงกว่านี้เมื่อกี้พอเตะปั๊บมันดูนิ่งๆเลยไอ้ตัวเนี้ยพี่ต้องแรงกว่านี้ครับมาไปครับทำไมมันไม่คลอนเลยพี่ครับขอแรงกว่านี้แบบสุดชีวิตครับขอแบบสุดชีวิตครับบนๆหน่อยดิคุณได้ครับระวังไฟนะฮะเชิญครับมีสั่งเ
เออเมื่อกี้ตอนผมเตะมีใครดันอยู่ป่ะไม่มีครับอย่างแน่นว่ะนะทีมงานครับทุกคนครับแน่นปลั๊กครับ3ลูกครับจะเตะทีละลูกเตะต่อเนื่องยังไงก็ได้พร้อมลูกแรกไปครับเฮ้ยมีเคลื่อนโยกโยกเห็นใช่ไหมฮะมีเคลื่อนนะลูกที่2ครับมีท่านหนึ่งมีอะไรเฮ้ย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 เขางงอ่ะพักตรงนี้ครับเชิญครับท่านคณะกรรมการครับภารกิจที่เราจะทดสอบปลั๊กจะต้องใช้สนามที่ยิ่งใหญ่เต็มความสามารถครับปลั๊กครับเชิญด้านหน้าครับโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของปลั๊กจะเป็นอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับปลั๊กนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยผู้มีดีกรีระดับแชมป์ปลั๊กต้องใช้พลังเตะล้มกำแพงยักษ์นี้ให้ได้ทำไมมันไม่คลอนเลยเฮ้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 ยเอาแล้วเลยเหรอมาถึงจุดที่ท้าทายปลั๊กมากกว่าเดิมเรามาติดตามเชียร์กันต่อเลยครับทีมงานครับขอภาพวิดีโอด้วยครับและนี่คือสนามของเราครับบางกอกอารีนาครับเป็นสนามที่ใช้แข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับโลกครับปลั๊กบอมอยู่นะครับและโจทย์ที่เราจะให้กับปลั๊กนะครับจะมอบผ่านคนคนหนึ่งครับเขาก็คือกฤษดาวงแก้วช้างครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับนี่เป็นตัวริมเส้นนะอาการออกเลยนี่คือรู้จักกันแฟนกันหรือเปล่าไม่ใช่กิ๊กกันใช่ไหมไม่กิ๊กติดมาพร้อมกันค่ะมาเล่นเกมครับท้าปักครับให้ดวลกับปักเลยให้ปักทับตามผมครับผมทำได้เปล่าลองทักทายกันรุนแรงมากโจทย์คือว่าอะไรก็ตามที่ช้างทำได้ปลั๊กต้องทำให้ได้ความยากคือคนนึงเป็นกองหน้าคนนึงเป็นกองหลังนะครับปลั๊กเป็นกองหลังครับแต่เนี่ยกองหน้าครับช้างเราขอท้าปลั๊กว่าอ่ะยิงให้เข้าโกโลหนู3โกห้ามพลาดแม้แต่ลูกเดียวเราเชื่อว่าปลั๊กทำไม่ได้หรอกลองให้ปลั๊กเลย3รอบโอเคโอเคจัดไปก็มีข่มเรานิดๆนะข่มว่าปลั๊กไม่น่าทำได้อ่ะไกลมากนะครับเกือบ30เมตรครับลูกแรกโอ้โหสวยงามครับไอประตูแรกไม่เท่าไหร่ประตู2เนี่ยมันเห็นอยู่นิดเดียวครับครับดูลูก2ไม่ใช่ต้องยกแล้วมันต้องยกข้ามมันเข้าไปเนี่ยนะมันเห็นข้างๆครับมันเห็นข้างๆเห็นข้างๆนิดนึงครับเนี่ยต้องไหลเข้าครับลูกก็จะดูปั่นซ้ายมีคมลูก3ก็ต้องปั่นอีกเหรอลูก3ยากสุดคือมันต้องปั่นไซส์โป้งครับถ้าเท้าขวานะครับเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหปลั๊กครับไอ้โจทย์นี้ยากไหมครับยากความยากอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าประตูมันซ้อนกันค่ะซ้อนกันครับคือไม่ได้เห็นนะครับระยะไม่ได้นะมันระยะมันเล็กมากเราจะเข้าประตูที่2กับ3ได้ต้องทำยังไงครับมันต้องมีการปั่นไซส์ค่ะ
ไซส์เพื่อให้เข้าประตูอ๋อคือมันเห็นเหลื่อมๆแล้วมันต้องเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับปลั๊กไหมยากมากค่ะสู้ไหมสู้ค่ะสู้เพื่อใครครับพ่อกับแม่ค่ะนี่มาสัญญาณภาพมาเลยครับ3ลูกครับให้โอกาส3ครั้งนะครับพลาดลูกหนึ่งคือพลาดนะครับครับโอกาสครั้งที่1ครับลูกแรกประตูใกล้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยโค้กโค้กช้างออกโค้กทีสองไหมแม่ไม่เชียร์เพื่อนเลย 100% ลูกสองครับเล็งนานไปไหมเนี่ยเอาหน้ามันต้องหาเหลี่ยมเอามงปึ๊บเฮ้ยโอ้โหโค้ก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 เฮ้ยลูกสามยากไหมลูกสามครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโหยอดฮะสามลูกสวยงามครับนี่คือลูกแรกครับลูกสองมันเห็นโกไม่หมดนะครับต้องปั่นช่วยครับโหเล่นเตะโดนได้ด้วยนะลูกสามครับก็โดนบังอยู่ดีครับโกโอ้โหเป๊ะสวยงามครับสุดยอดครับตาครับเชิญอย่างนี้เลยครับเชิญครับท่านคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับนักฟุตซอลยอดกตัญญูคนนี้ครับน้องปลั๊กครับภูมิใจแทนครอบครัวของปลั๊กนะคะภูมิใจในฐานะคนไทยด้วยเนาะที่เรามีนักกีฬาที่เจ๋งจริงๆกูชอบแนวคิดของปลั๊กมากเลยอ่ะมันพิสูจน์ในทุกอย่างอ่ะแม้กระทั่งการตัดสินใจที่ยากกว่านั้นอ่ะคือปลั๊กใช้การตัดสินใจที่มันเด็ดขาดของความเป็นผู้นำจริงๆอ่ะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาฉันเลือกทางนี้แล้วฉันจะไม่เสียใจแล้วฉันก็ไปแบบสุดทางแล้วก็ทำดีที่สุดเท่าที่เด็กผู้หญิงคนนึงจะทำได้เพื่อครอบครัวของเขาครูดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ปลั๊กด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะความฝันของปลั๊กที่มาซูเปอร์ฮันเดรดในวันนี้ก็คือต้องการอยากที่จะซ่อมแซมบ้านพ่อและแม่ที่ทรุดโทรมไปมากครับทั้งสามท่านครับพวกเรา3คนขอเป็นส่วนหนึ่งในการกตัญญูของปลั๊กด้วยนะครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับปลั๊กครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความสามารถความมุ่งมั่นและความกตัญญูของปลั๊กไปยังผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์แล้วว่าปลั๊กตั้งใจอยากจะช่วยซ่อมแซมบ้านให้พ่อแม่นะครับทาง King Power อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งและอยากทำให้ฝันของปลั๊กนั้นเป็นจริงครับ King Power ขอมอบทุนในการซ่อมแซมบ้านให้กับปลั๊ก 50,000 บาทจาก King Power ครับปลั๊กว่าพ่อกับแม่จะดีใจไหมดีใจค่ะดีใจอยากบอกพ่อแม่ไหมอยากค่ะทีมงานครับปลั๊กอยากบอกพ่อแม่ครับเดี๋ยวเราต่อวิดีโอคอลให้คุยกับพ่อแม่นะสวัสดีครับคุณแม่ปลั๊กหรือเปล่าครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับนี่คือใครเอ่ยน้องปลั๊กเขาทำความฝันสำเร็จในรายการซูเปอร์ฮันเดรดครับได้งบไปซ่อมแซมบ้านให้พ่อแม่ 50,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะคุยกับแม่นะว่าแม่ถ้าเม็ดบ่ได้เท่าไหร่วะ 50,000 ครับพ่อ 50,000 ครับพ่อ 50,000 บาทจาก King Power ลูกใครพ่อนี่ลูกใครอ่ะลูกใครครับลูกพ่อครับลูกพ่อแค่นี้เราไม่อยากหักเด้อขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมโชคดีครับวันนี้ขอบคุณปลั๊กมากที่ผ่านมาก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็วันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมให้กับพวกเราทุกคน
ขอบคุณจริงๆในนามคนไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการซุปเปอร์ฮันเดรดครับขอบคุณมากครับปลั๊กครับเอาละค่ะขอบคุณครับนี่สางมันเป็นมันหัวลงมาแหละมันก็สาดเขาในบ้านเอออาบลงมาหมดเลยเนี่ยดีใจมากค่ะที่ทำหลังคาให้พ่อกับแม่ได้สำเร็จแล้วต่อไปบ้านจะได้ไม่ต้องรั่วพ่อจะแม่จะได้อยู่สบายแล้วค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราได้งบมาประมาณ 50,000 แล้วก็ค่าช่างค่าวัสดุอุปกรณ์เราใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาทแล้วที่เหลือ 10,000 บาทเราเก็บไว้เป็นค่ารักษาฟอกไตพ่อค่ะขอบคุณมากมากค่ะผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์หรือทนกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนสานหมื่นพันคนต่อไปหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนสานหมื่นพันคนห้องรับรองซุปเปอร์100เหล่าอัจฉริยะเกินร้อยแต่ละคนกำลังเตรียมตัวอย่างเต็มที่ครับมีทั้งฝึกซ้อมความสามารถผ่อนคลายความตื่นเต้นรวมถึงดูแลร่างกายของตัวเองอย่างดีเพื่อให้กระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อพร้อมในการเคลื่อนไหวทุกท่วงท่าซึ่งตอนนี้ได้เวลาพบกับอัจฉริยะเกินร้อยคนต่อไปที่ด้านในสตูดิโอแล้วครับผมโจโฉทรงธรรมสิบประวัติอายุ27ปีโอ้โหโจโฉเหรอครับคืออยากจะเดินไปแล้วก็ชากผมว่านั่นของจริงไหมของจริงน่ารักมากเลยเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์โจโฉมาจากจังหวัดอะไรครับบรรพบุรุษผมอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วอยู่บนดอยมูเซอร์จังหวัดตราดผมก็เลยโตที่นี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กเล่นเพลงภาษาวงให้ฟังหน่อยกูป้าโจเสียงท่อนุ่งยงหนึ่งกับเชียงชงกุญย่อเสาจงมุซจังหวัดตากปัจจุบันผมทำอาชีพรับจ้างเดินป่าครับคือคนในเมืองส่วนใหญ่หรือว่านักท่องเที่ยวคนเขาไม่ค่อยได้เดินป่ากันคือผมรู้สึกว่าเนี่ยไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันสามารถเป็นจุดขายหรือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งให้ผมทำได้เลยเพราะว่าไม่มีคนทำมีคนทำน้อยมากอย่างเช่นอึ่งกายห้างแถบที่เป็นอึ่งตัวใหญ่ตาบนตามีหนามเป็นอึ่งที่กินอาหารค่อนข้างโหดคือหมายถึงว่าสามารถกินหนูได้กินกบกินจิ้งเหลนตัวใหญ่ๆได้เลยปกติซ่อนตัวอยู่ตามโขดหินก้อนใหญ่ๆอยู่ตามลำธารเล็กๆโอ้นี่อันนี้เป็นตัวกระทั่งครับเป็นสัตว์กลุ่มกบคางคกอะไรประมาณนั้นมีลักษณะเด่นคือเป็นตัวสีดำมีเป็นตุ่มๆเนื้อออกมาแล้วก็เป็นสีส้มโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยมันกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมของมันอันนี้แล้วนี่ครับนี่คือตัวนี้เป็นงูทางมะพร้าวแดงครับเป็นงูที่พบบนภูเขาสูงอย่างเดียวชอบอากาศเย็นๆลักษณะเด่นของงูชนิดนี้คือเป็นงูตัวสีแดงแล้วก็มีเป็นป้องควันสีดำถ้าเป็นช่วง
กลางคืนเขาจะออกหากินจะเลื้อยไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันเขาจะอยู่กับที่การที่เรามาเดินเคลียร์แบบนี้มีโอกาสเจอเขาป้ายก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆที่น่าศึกษาค้นหาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้ผมแค่อยากจะให้ทุกคนน่ะเขาเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้ว่าจริงๆแล้วพวกมันน่ะไม่ได้เป็นสัตว์ที่อันตรายอย่างที่ทุกคนคิดแต่ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมอุปนิสัยเขาแล้วเราสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้มันน่าหลงไหลยังไงอ่ะโจโฉเรื่องพฤติกรรมเรื่องสีสันเรื่องอะไรแปลกๆคือปกติอ่ะเมื่อก่อนนะผมกลัวสัตว์พวกนี้มากด้วยความที่ผมอ่ะกลัวพอไปเจอหนังสืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับสัตว์พวกนี้มันน่ากลัวนะต้องศึกษาไว้เพื่อที่จะได้แบบป้องกันตัวใช่ครับพอผมรู้ตัวอีกทีก็คือเนี่ยผมลงไหลพวกมันไปแล้วใช่แล้วจุดเริ่มต้นที่ทำเป็นอาชีพเดินป่าลูกหลังจากที่ผมเรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาลัยราชมงคลล้านนาตากไปแล้วผมรู้สึกว่าไออาชีพวิศวกรเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับตัวผมแล้วผมอยู่บ้านผมได้คุกคีอยู่กับธรรมชาติอันนี้ก็เป็นรายได้ในส่วนที่มันใกล้เคียงกับเงินเดือนของวิศวกรด้วยแล้วผมอยู่บ้านผมทำงานแค่เดือนหนึ่งไม่กี่วันแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวตลอดเวลาได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักผมก็เลยเลือกที่จะอยู่บ้านโอ้แล้วเราจุดเริ่มต้นที่ทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยเริ่มได้ยังไงคะช่วงอายุประมาณ 12-13 ปีครับก็มีพี่ๆนักศึกษาจากมหาลัยมหิดลเขาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ใช่ออกค่ายอะไรประมาณนี้เขาก็มานอนบ้านผมแล้วผมอ่ะแอบพาพี่เขาโดดกิจกรรมไปเที่ยวป่าไปอะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็พี่เขาก็ชอบมากเกี่ยวกับการเดินป่าในรูปแบบที่ผมพาไปแล้วมันได้แบบได้ดูสัตว์เจอสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับมันจะมีพวกแมลงพวกสัตว์แปลกๆพวกพืชพวกผลไม้ป่าอะไรแบบนี้มีใครเคยแบบเอาทริปไปล่าสัตว์บ้างไหมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ล่าสัตว์อยู่แล้วผมไม่ให้ล่าสัตว์เพราะว่าถ้าสมมุติไปแล้วเขาล่าสัตว์ต่อไปอ่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่เขาจะไปกับผมอีกอ่ะเขาก็จะไม่มีอะไรให้เขาดูแล้วเขาเป็นคนรักสัตว์ด้วยเนาะเหมือนป่าคือบ้านอีกหลังนึงของเขาอ่ะเนาะมาฆ่าพี่ฆ่าน้องมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะแล้ววันนี้หนูจะมาโชว์อะไรพวกเราดูลูกโชว์โดนป่าหรือเปล่าลูกพวกเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะไม่ยังไม่มีเวลาขนาดเอาในสตูดีกว่าพี่หอยเป็นผู้เจอเพื่อนอะไรอย่างนี้เหรอไม่ครับวันนี้ผมไม่ได้มาโชว์ตัวผมเองแต่ผมจะพาเพื่อนๆน้องๆผมมาโชว์เดี๋ยวคุณก็ชอบครับคุณก็อยากสัมผัสปรึกษาก่อนก็ไอ้นี่ไม่มีใครบอกเราด้วยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วอ้าวแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยากได้กล้องที่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เพื่อที่เวลาผมเข้าป่าผมจะได้ไปเก็บข้อมูลถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับเนี่ยสัตว์แมลงตัวเล็กๆพวกเนี้ยกันมาเพราะว่าบางทีมันมีบางตัวที่อาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่อะไรประมาณนี้ผมจะได้เก็บข้อมูลไว้ครับโอ้โหโอ้นี่พวกนักกีตาร์ทั้งหลายนี่คงอยากจะมาหาเลยนะโอ้อะอยากเจอเพื่อนๆหนูแล้วพูดไม่เต็มปากเต็มคอคุณพูดไม่เต็มปากเต็มคำอยากเจอเพื่อนคุณแล้วพูดดังๆสิอยากเจอเพื่อนแล้วไม่รู้ใครจะโดนอะไรบ้างเว้ยไม่รู้เอามาครับค่ะเชิญครับสวัสดีครับโจโฉครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่มาซุปเปอร์แฮนด์เดรดครับที่เราพูดกันถึงเพื่อนของโจโฉนะครับเขามีเพื่อนเป็นสัตว์ประมาณ300ชนิดมากกว่า 2,000 ตัวและ 90% ของเพื่อนเขาล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์มีพิษใช่ครับโอ้ยพี่หอยว่าไงครับผมขอลาป่วยก่อนได้ไหมครับวันนี้ที่พามาเพื่อนโจโฉเนี่ยต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านไม่มีสิทธิ์จับต้องครับโอเคค่ะและไม่ควรจับต้องด้วยใช่ทางบ้านก็ไม่ควรเรียนแบบใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตถ้าหากว่าไม่รู้จักเขาดีพอใช่อย่าใช้คำว่าไม่มีสิทธิ์จับต้องครับผมก็ไม่อยากแตะต้องเหมือนกันโจโฉครับอยากเห็นเพื่อนโจโฉละขอเชิญตัวแรกก่อนได้ไหมอ๋อได้เลยครับพี่ๆทีมงานฮะขอเชิญเพื่อนโจโฉหน่อยครับ
มึงตัวใหญ่อย่างนี้เลยครับอันนี้คือตะขาบบ้านเมืองไทยเป็นตะขาบตระกูลตะขาบยักษ์ชื่อมันคือตะขาบบ้านครับอย่างนี้บ้านกูไม่มีเลยนะครับผม ตัวนี้มีทั่วประเทศเลยเฮ้ยเอาแล้วทำไมไม่เคยเห็นนะพี่เคยเห็นตัวแบบยาวแค่นี้ตัวนี้แค่นี้มันคือยังไม่โตเหรอครับใช่สายพันธุ์เดียวกันไหมครับตะขาบบ้านจริงๆจะมีอยู่ประมาณ10กว่าชนิดแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างชนิดกันใหญ่สุดเท่าที่เราเคยค้นพบกันที่เคยเห็นก็ประมาณเกือบฟุตโจโจ้ทำอะไรครับอ๋อผมแค่จะชี้ให้ดูเฉยๆครับครับรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือนี่ยังโตไม่เต็มวัยในตอนที่น้องเขาอารมณ์ดีแล้วก็กินอิ่มแล้วเนี่ยโจโฉบางครั้งก็จับขึ้นมาถ่ายรูปครับและภาพที่ออกมาก็เป็นแบบนี้ครับซึ่งต้องย้ำว่าไม่ควรทำสิ่งนี้เด็ดขาดใช่ครับไม่ควรเรียนแบบไม่ควรเรียนแบบไม่ควรทำนะครับอะไรนะครับกรรมการอยากอยู่ใกล้ๆเหรอครับผมอยู่ห่างๆแบบห่วงๆได้ไหมครับผมเดี๋ยวมาผมบอกตามตรงผมไม่เคยเห็นตะขาบอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้เลี้ยงเหรอคะใช่ครับผมเลี้ยงอยู่เลี้ยงทำไมอะคะผมชอบพวกมันเฉยๆก็เลยเลี้ยงใช่ครับชอบอะไรเหรอคะเหมือนสมมุติว่าเป็นคนรักแมวรักหมาเราก็คือความรู้สึกแบบนั้นกับตะขาบใช่ครับคือมันเขากินอะไรเป็นอาหารครับตะขาบถ้าเป็นตัวเล็กก็จะกินหนอนนกหรือเป็นจิ้งหรีดก็ได้แต่ถ้าเป็นไซส์นี้อาจจะให้เป็นหนูก็ได้กินหนูใช่ครับกินหนูกินกบแสดงว่าเขากินเนื้อสัตว์นะครับใช่ชุดแรกประมาณนี้ชุดต่อไปโอ้ผมครับรอดูเลยครับโชว์ครับอย่าบอกนะว่าจุดสุดท้ายคุณจะเอาเสือโคร่งเข้ามาในนี้ไม่เอานะคืออะไรอุ๊ยเป็นแมงป่องอุ๊ยแต่ว่ารูปร่างเขาสวยจริงๆนะครับสวยมากสกอร์เปียนว้าวโอ้จะสวยจริงสวยจริงสวยมากภาษาจริงๆของมันก็คืออะไรครับชื่อว่า Death Stalker ใช่ครับ Death Stalker Stalker ไม่เคยเห็นสีแบบนี้ไม่เคยเห็นสีนี้เลยตัวนี้เป็นแมงป่องที่พิษรุนแรงที่สุดในโลกแล้วใช่ครับในโลกเลยครับใช่ครับพิษของเขาขนาดไหนครับมากสุดขนาดไหนครับถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันดีอย่างคนเอเชียก็อาจจะอัมพาตสักครึ่งตัวอะไรประมาณนั้นตลอดชีวิตหรือช่วงเวลาหนึ่งครับแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับถ้าภูมิคุ้มกันดีแต่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีก็อันตรายถึงชีวิตใช่ต่อการถูกต่อยหนึ่งครั้งโอ้โหต่อการถูกต่อยหนึ่งครั้งใช่ครับโอ้นี่เจอในประเทศไหนคะเนี่ยอันนี้ตัวนี้มีที่ประเทศอียิปต์ก็แถบอินเดียเปียนคิงเลยที่เราเห็นในหนังนะใช่มันมีหนังเรื่องชื่อนี้เลยขอบคุณน้องแมงปองครับขอบคุณครับเตรียมพบกับน้องของโจโฉตัวต่อไปซึ่งรับรองว่าไม่ธรรมดาจะเป็นตัวอะไรช่วงหน้าได้รู้กันครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับโจโฉชายหนุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความชอบที่ไม่เหมือนใครโอ้โหมีตัวใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้คือตะขาบบ้านเมืองไทยคือเดี๋ยวชื่อมันคือตะขาบบ้านครับอย่างนี้บ้านกูไม่มีเลยนะครับผมไม่เคยเห็นสีแบบนี้ใช่ครับตัวนี้เป็นแมงป่องที่พิษรุนแรงที่สุดในโลกแล้วโอ้ในโลกเลยเหรอครับขอบคุณน้องแมงป่องด้วยครับขอบคุณครับและตอนนี้มาพบกับน้องตัวต่อไปของโจโฉกันครับเชิญครับปิ้งอะฮะปิ้งใหญ่ๆหรือปลาไหลฮะปลาไหลหรืองูมันคืออะไรครับตัวนี้หน้าตาเหมือนงูแต่มันคือเขียดฮะใช่ครับที่อยู่ในตัวเขียดเอ๊ะมันทำไมเขียดไม่มีขาเหมือนกบครับใช่ครับตัวนี้มีชื่อว่าเขียดงูใช่เขียดงูใช่ครับเป็นเขียดแต่หน้าตารูปร่างหน้าตาคล้ายกับงูโอ้เขียดงูกินไก่เขียดปลาไหลกินน้ำแกงไม่ใช่ไม่ใช่หนูไปเล่นข้างนอกไปหนูเอ้ยเอาให้กลับมาแล้วขอโทษครับ
พี่เข้าใจถูกไหมว่าเขียดจริงๆต้องคล้ายกบใช่ใช่แล้วทำไมเขาถึงอยู่ในวงเดียวกับเขียดนะครับคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็โครงสร้างของมันใกล้เคียงกับเขียดมากกว่าตัวงูทีมงานครับรบกวนพาน้องเขียดงูไปพักครับตัวเนี้ยมีลักษณะพิเศษมากผมเชื่อว่ากรรมการทั้ง3ท่านก็ไม่เคยเห็นมาก่อนโจโฉครับเชิญพระเอกของเราออกทีวีได้แล้วครับอะไรโจโฉไม่เป็นไรครับมีพิษไหมครับมีครับมีครับมีตัวนี้มีชื่อว่าแมงมุมโบราณก้นตัดก้นตัดอ๋อมันตัดหัวตัดเห็นตรงส่วนก้นใช่ไหมครับก้นเหมือนถูกตัดมีวัตถุประสงค์คือใช้ป้องกันตัวเองเปรียบเสมือนโล่เวลามีศัตรูมาโจมตีมันจะมุดหัวลงไปเข้าไปในรูแล้วก็ตรงก้นจะเหมือนเป็นโล่ป้องกันไว้โอ้เหมือนกระดองเต่าอารมณ์นั้นใช่ใช่ครับที่ได้ชื่อว่าแมงมุมโบราณเพราะว่าประมาณ300ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของมันก็ยังเป็นลักษณะคือใกล้เคียงกันมากเคยมีซากฟอสซิลเห็นอยู่ว่ามีใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันรูปร่างโครงสร้างของมันก็ยังคล้ายใช่ครับอยู่ในแถบไหนครับประเทศไหนครับประเทศไทยก็มีครับยุโรปก็มีเราทำไมเราไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะนี่คือเรื่องใหม่มากสำหรับเรานะฮะขอบคุณน้องๆทุกตัวครับทางคณะกรรมการครับต่อให้โจโฉจะรู้จักกับสัตว์มากมายเพียงใดเราก็มีวิธีท้าทดสอบความรู้ของเขาซึ่งโจทย์ของเราจะไม่ให้เขาเห็นแบบจังๆครับแต่จะเห็นแบบแวบๆเดี๋ยวเราจะมีภาพสัตว์มาให้ชมครับแต่เห็นแวบจริงๆครับอธิบายง่ายๆครับเวลาในการเห็นภาพนะครับไม่ถึง1วินาทีครับคือนี่ก็พิจารณาไม่ได้เลย1ใน3วินาทีครับโจโฉครับประจำที่นั่นนี่ครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับขอคำถามแรกครับโจโฉครับจะเร็วมากนะครับนี่คือสัตว์อะไรครับโอ้โหโอ้โหผมว่ายิ่งเยอะยิ่งยากผมนึกถึงแมลงสาบครับผมบอกเลยโจโฉถึงกับเม้มปากครับถึงกับเม้มปากครับข้อนี้ยากสุดไหมครับใช่ครับผมแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนี่ยากสุดแต่ค่อนข้างมั่นใจด้วยโจโฉนึกถึงอะไรครับครับผมนึกถึงด้วงตัวหนึ่งที่เป็นด้วงที่ติดพรบของประเทศไทยด้วยเป็นด้วงติดพรบหมายความว่าไงครับหมายถึงว่าเป็นด้วงที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองตัวใช่คือห้ามใช่ครับเป็นห้ามทำร้ายห้ามนำมาเลี้ยงด้วยให้อยู่ในธรรมชาติถูกไหมครับใช่ครับเป็นด้วงที่หายากชนิดหนึ่งของประเทศไทยคำตอบคิดถึงอะไรครับด้วงดินปีกแผ่นด้วงดินปีกแผ่นเป็นสิ่งใหม่มากในวันนี้ครับเราไม่เคยได้ยินเลยเหมือนอยู่ในห้องเรียนครับด้วงดินปีกแผ่นผมก็ไม่รู้ใจไม่ใช่นะครับทีมงานครับเฉลยครับโอ้โหแล้วคำตอบล่ะครับด้วงดินปีกแผ่นครับด้วงเหรอโอ้โหมันพิเศษยังไงครับเจ้าด้วงตัวนี้ครับด้วงตัวนี้เป็นด้วงที่อาศัยวิ่งอยู่บนพื้นดินแล้วก็เป็นด้วงที่กินแมลงด้วยกันเป็นอาหารหายากใช่ครับเป็นด้วงดินหายากครับด้วงดินปีกแผ่นครับท่านกรรมการครับทีมงานเราคุยกันล่วงหน้าแล้วว่าวิธีจะเอาชนะโจโฉได้ต้องหาข้อมูลให้ลึกมากที่สุดครับเราไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเรื่องราวเดียวกันกับโจโฉแล้วไปถ่ายวีทีอาร์เพื่อมาท้าทายเขาครับชมวิทยานี้แล้วต้องตอบให้ได้ว่านี่คือคำใบ้ของสัตว์อะไรครับอะไรอ่ะโอ้โจโฉครับตรงนี้แหละครับมันจะเขาจะถามว่าตัวนั้นคืออะไรใช่ไหมตัวที่กินเจ้าโชว์ครับผมเห็นแวบแรกเหมือนเวลาดูเจ้าต้นหม้อข้าวหม้อแกงครับที่มันฮุบเหยื่อมันก็จะงับใช่ใช่ครับงับงี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณก้นปล้องครับใช่ครับจริงๆตัวเขาอยู่ในดินเหรอครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่
เขาจะขุดรูแล้วก็มีฝาปิดด้วยฝาทำจากดินแล้วก็ใยผสมกันอ๋อสร้างด้วยตัวของเขาเองเลยใช่ครับใช่ครับแล้วเท่าที่เห็นแวบๆเนี่ยสีที่เห็นเนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างตอนนี้ตัวเดียวเลยครับคือแมงมุมฝาปิดโบราณก้นปล้องแล้วมีชื่อย่อยไหมครับชื่อย่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ชื่อว่าลีฟิเตียสทะเลบั่นเพราะว่าดูจากสีสันของตัวแมงมุมที่โผล่ขึ้นมาหุ้มเหยื่อคือแมงมุมคือแมงมุมได้ยังไงลึกมากครับผมว่าเราไปดูเฉลยกันดีกว่าครับโจโฉครับแวบครับชัดเจนไหมครับโจโฉครับโจโฉครับใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือรีฟิตเตสทะเลบันถูกต้องครับทำนี้ครับโอ้ท่านคณะกรรมการครับวันนี้เหมือนผมเปิดโลกครับครับเปิดโลกเข้าไปอยู่ในวิถีธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับเพื่อนใหม่มากมายซึ่งต้องขอบคุณโจโฉมากทั้ง3ท่านรู้สึกเหมือนผมไหมครับจะบอกว่า 99% ของชื่อที่โจโฉพูดมาเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเรานั่งแบบเรามีประเภทนี้ด้วยหรอมีชื่อนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราได้ยินมาตลอดว่าธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งงดงามแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ดีใจที่โจโฉมาเล่าเพราะรู้สึกว่ามีตัวแทนของมนุษย์คนนึงที่ไปชื่นชมและเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างลงไปในเชิงลึกเลยจนให้วันนี้พวกเราได้ความรู้เยอะมากเลยครับขอให้ทำต่อไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะมีน้องๆอีกหลายคนที่เห็นโจโฉอ่ะแล้วเขาก็จะเดินตามรอยเป็นตัวแทนมนุษย์ไปชื่นชมธรรมชาติอันมหัศจรรย์นี้ครับผมขอบคุณที่มาครับท่านคณะกรรมการครับความฝันของโจโฉที่มาซูเปอร์100ในวันนี้ครับอยากได้กล้องไปถ่ายเพื่อนๆในธรรมชาติครับเจ้ากล้องตัวนี้จะต่อยอดทำให้เขาได้ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าได้อีกมากมายครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณมากครับโจโฉครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความพิเศษของโจโฉไปยังผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ว่าเราพบเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งพิเศษและมีเพื่อนๆแปลกมากมายเขาอยากได้กล้องถ่ายรูปครับและนี่คือสิ่งที่พี่ๆผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์เตรียมให้กับโจโฉครับโจโฉหันไปมองด้านนั้นครับโจโฉครับโอ้ขอบคุณมากมากนี่คือกล้องที่เขาสเปคเลือกเองครับเป็นกล้องรุ่นคอมแพคที่พิเศษมากครับที่ชอบมันเพราะอะไรครับตัวเล็กพกพาง่ายเวลาเข้าป่าก็จะได้พกพาสะดวกนี่คือกล้องที่ทาง King Power มาให้กับโจโฉนะครับมูลค่า 38,990 บาทครับโอ้โหและวันที่มาเจอทีมงานครับสิ่งที่โจโฉเขาตาลุกวาวมากเมื่อเขาเห็นสิ่งนั้นโจโฉจำได้ไหมเราเห็นอะไรแล้วเราตาลุกวาวเราตกใจกล่องอะคริลิกกล่องอะคริลิกตรงนี้มันพิเศษยังไงครับตัวนี้เขาจะเจาะรูระบายอากาศออกมาทั้งหมดเลยครับแล้วก็เป็นอะคริลิกอย่างดีแบบหนาด้วยที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับบ้านต่างๆเหล่านั้นนะครับเรามอบให้โจโฉทุกกล่องเลยครับบอกโจโฉไว้แล้วด้วยครับวันนี้สิ่งที่ King Power มอบกับโจโฉก็คือกล้องตัวนี้นะครับมูลค่า 38,990 บาทและยังมีบ้านอะคริลิกอีก20หลังมอบให้โจโฉด้วยนะครับรวมมูลค่า 47,000 บาทมอบให้จาก King Power ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโจโฉครับขอบคุณมากครับอัจฉริยะการร้อยของเราน้องโจโฉครับขอบคุณครับผมก็อยากจะบอกให้ทุกๆคนเขารู้ว่าในธรรมชาติมันยังมีสิ่งมีชีวิตที่มันน่าสนใจมากกว่าที่เราเห็นเวลาผมเข้าไปในป่าผมจะได้ไปเก็บภาพน้องๆสัตว์ชนิดแปลกๆใหม่ๆเพ
พื่อที่จะได้เอาข้อมูลมาบอกต่อให้กับคนที่เขายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้เขาได้รู้ได้เห็นแล้วสัตว์พวกนี้เขามีประโยชน์กับระบบนิเวศแชมป์สนุกเกอร์หญิงเยาวชนแชมป์โลก3สมัยซ้อนครับเฮ้ยนี่คือแชมป์โลก3สมัยใช่ค่ะน้องมิ้งจะต้องแทงลูกขาว1ครั้งแล้วพอแทงลูกขาวแล้วต้องรีบยิงลูกแดงให้ลงหลุมกลางโป้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 งทุกลูกก่อนที่ขาวจะชิ่งไปชิ่งมาจนมันกระทั่งกระแทกเหลืองลงหลุมเปี๊ยกคะปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะใช้แม่รถจักรยานยนต์นอกจากขายมีเก็บของตัวเองไว้บ้างไหมคะเป็นพันคันฮะโอ้โหรูปแรกนี้คือ Honda ฮะรุ่น495 Honda 495ครับปีที่ผลิตครับ1959ถูกต้องครับมีฉายาว่าอะไรครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกรถหมูคอนด้าหมูครับ